ไปดูในเรื่องของเงินพิเศษสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งเงินในส่วนนี้เนี่ยหลายท่านไม่ทราบนะใช่ใช่พอไม่ทราบแล้วเสียสิทธิ์ครับนะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยเขาให้เงินพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางครับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็เป็นวงเงินที่โอนเข้าบัตรประชาชนของท่านในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยสามารถนำบัตรประชาชนไปใช้รูดซื้อของได้ที่ร้านธงฟ้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงร้านค้าคนละครึ่งนะครับใช้ได้ซื้อของคนละ500บาทนะครับกลุ่มนี้คือใครกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่คนที่เคยได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะเมื่อช่วงเดือนเมษาเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนในโครงการเราชนะที่มีการได้รับเงินโอนเข้าบัตรประชาชนครับตอนนั้นเนี่ยได้คนละ 7,000 ถูกไหมฮะเงินอันนั้นอ่ะมันหมดไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่าต่อมาเนี่ยรัฐบาลก็ยังให้เงินเติมเงินช่วยเหลือโอนเข้าในบัตรประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกเดือนครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมากรกฎาคม200นะครับสิงหา200กันยา200ตุลา200พฤศจิกาให้500และธันวาเนี่ยให้อีก500ซึ่งท่านสามารถนำบัตรประชาชนของท่านไปใช้รูดซื้อของได้นะครับก็ฝากไว้หลายท่านอาจจะหลงลืมไปพอสิ้นเดือนเนี่ยเขาก็ตัดเงินไปเนี่ยก็เสียสิทธิ์กลุ่มนี้มี2ล้านกว่าคนนะอันนี้คือไม่สามารถไปทบรวมได้ใช่ไหมคุณต้นใช่ครับใช้ได้เดือนต่อเดือนใช้เดือนต่อเดือนนะครับ500บาทนี้เหมือนกันต้องใช้ภายใน31ธันวาถ้าเลยไปแล้วก็ถือว่าหมดก็ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจนะเอาบัตรประชาชนไปที่ร้านธงฟ้าแถวบ้านหรือว่าร้านคนละครึ่งให้เขาสแกนดูได้ว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือเปล่าแล้วมีเงินเหลือเท่าไหร่ก็เงินเหลือก็ใช้ซื้อของได้เลย500บาทใช้ทีเดียวหมดเลยก็ได้หรือจะวันละ50บาท100นึงก็ได้แต่ต้องใช้ภายในเดือนธันวาคมนี้ครับฉะนั้นก็ต้องฝากคนที่มีญาติพี่น้องนะครับที่เคยเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างที่คุณต้นว่านะครับที่เคยได้เงินก้อน 7,000 นั้นไปนะฮะที่เข้าบัตรประชาชนอ่ะใช่ไปบอกพี่น้องญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับเพื่อจะได้อย่างน้อย500บาทนี่ก็สามารถซื้อของเข้าบ้านได้พอสมควรเลยครับผมอ่ากะปิน้ำปลานะข้าวสารอาหารแห้งใช่ครับ